มาติดตามเอ็มบีทีนิวส์ภาคดึกกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าแทบไม่น่าเชื่อจริงๆในปี66นะครับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนั้นโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวมีมูลค่าการตลาดสูงถึง5 0 0 0 0ล้านบาทใช่ค่ะต้องบอกว่าดิฉันคือหนึ่งในนั้นที่เป็นผู้สูญเสียน้องหมาน้องแมวใช่พร้อมเตใช่ไหมครับใช่พร้อมเปแม่กินอะไรก็ได้แต่ลูกต้องกินให้ดีนี่คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ต้องบอกว่าเทรนในเรื่องของการทำธุรกิจมันมาแรงนะใช่ครับเพราะต้องใช้คําว่า ยอมพลีทุกอย่างนะครับบรรดาทาสน้องหมาน้องแมวนั้นซื้อสินค้าเอามาไว้คอยปรนเปรอและก็คาดว่าในอีก2ปีข้างหน้านี้มูลค่าของตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเติบโตไปไกลถึง6 000, 6 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโดยเรื่องนี้นางปรณยานิฐานานนท์นะครับผู้บริหารสูงสุดสายงานการตลาดบัตรเครดิตเคทซีหรือว่าบริษัทบัตรกรุงไทยบอกว่า เทรนด์ของการดูแลสัตว์เลี้ยงเนี่ยตอนนี้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถ้าไปดูตัวเลขที่มันสะท้อนจากการใช้จ่ายบัตรเครดิตของ KTC ในหมวดโรงแรมในปี -66 ที่ผ่านมาเนี่ยเติบโต2 5ปนะครับปัจจัยหนึ่งนอกจากเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็มาจากโรงแรมหลายแห่งเนี่ยเปิดให้กลุ่มคนรักสัตว์นำบรรดาน้องหมาน้องแมวมาเข้าร่วมพักได้โดยจังหวัดที่มีโรงแรมให้บริการในลักษณะแบบนี้และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เติบโตมากที่สุดก็คือชนบุรีครับประจวบคีรีขันแล้วก็นครศรีธรรมราชขณะที่ยอดการใช้จ่ายในหมวดสัตว์เลี้ยงก็เพิ่มขึ้น12%เลยนะครับโดยกลุ่มผู้ใช้บริการอายุ60ปีขึ้นไปมีสัดส่วนการใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากที่สุดถึง20%ครับอรองลงมาก็คือกลุ่มนี่แหละฮะวัยรุ่นวัยทำงานนี่แหละ30 35ปีมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง13% โดยพฤติกรรมของการใช้จ่ายในกลุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับพบว่าจ่ายผ่านบัตรเครดิตอย่างสม่ำเสมอด้วยนะในทุกเดือนด้วย <c oughs> โอ้มีวินัยมากเลยนะครับโดยกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์คาดการว่าตลาดสัตว์เลี้ยงในปี69จะมีมูลค่าพุ่งสูงไปถึง66,784ล้านบาทเลยทีเดียวโดยข้อมูลจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อพบว่ามูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในธุรกิจที่โตสวนกระแส ในช่วงโควิด -19 ปี66นะครับมูลค่าการตลาดสูงถึง55,000ล้านบาทสัตว์เลี้ยงกระแสหลักของประเทศไทยอย่างที่บอกไปแล้วไม่ต้องเดายากครับน้องหมาน้องแมวนี่ทาสของเขาเลยทีเดียวโดยเฉพาะน้องแมวครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตคือสูงมากแล้วก็ยังมีกลุ่มสัตว์แปลกสัตว์หายากด้วยนะครับที่กําลังเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นกิ้งกากระต่ายกระรอกและก็กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆที่เป็นประเภทสวยงาม กาส่งผลให้หลายธุรกิจปรับตัวตอบสนองกับกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงทั้งไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลแล้วก็ธุรกิจประกันภัยด้วยนะครอใช่ค่ะมีประกันภัยสําหรับน้องหมาน้องแมวค่ะประกันสุขภาพมียอดค่าใช้ใจ่ายนี่ตัวจริงเลยว <c oughs> งเงินการดูแลสัตว์เลี้ยงอยู่ที่ประมาณ5,000ถึงส0 0 0มบาทขึ้น <c oughs> อยู่กับประเภทของสัตว์เลี้ยงคุณชมพูดเดี๋ยวนี้ต้องดูดีๆนะ <c oughs> เวลาแม่เรียกกินข้าวเนี่ย เรียกใมากินข้าวมากินข้าวเราดีใจโอ้โหวันนี้อาหารดีๆทั้งนั้นเลยเออฉันไม่ได้เรียกเธอฉันเรียกน้องหมาเรียกหมาแต่เรากิน,นข้าวกับปลากระป๋องนะฮะบอกตรงใช่าคาะธุรกิจสัตว์เลี้ยงตอนนี้คือความคืบหน้ามากนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็น